ท่านเคยมีความรู้สึกหรือความคิดเหมือนที่ผมเคยคิดบ้างไหมครับว่าเราเริ่มเป็นห่วงเป็นกังวลกับอนาคตของลูกหลานของพวกเราว่าในอนาคตของพวกเขาจะมีโอกาสอะไรเพื่อให้เขามีการเติบโตให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปได้บ้างนั่นเพราะว่าพวกเราเริ่มจะกังวลหรือเห็นภาพว่าอนาคตมีความที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ดีครับประเทศของเราได้มีการตระเตรียมความพร้อมกับอนาคตของประเทศเอาไว้อย่างมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ทันสมัยหรือที่เรียกว่า smart industries นะครับหรือการพัฒนาภาคการเกษตรให้เป็นภาคการเกษตรในเชิงอัจฉริยะหรือเกษตรที่มีคุณค่าสูงนะครับเหล่านี้เป็นการพัฒนาที่ประเทศของเราได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับอนาคตแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเรามองกลับไปในอดีตเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วมีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับจนบางครั้งอาจจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะสร้างและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับโลกเอาไว้ได้ไม่ง่ายดายนักเท่าไหร่ครับหลายนักปราชญ์หรือว่านักวิชาการหลายๆท่านนักจุลศาสตร์หลายๆท่านต่างมีความเห็นที่ตรงกันครับว่าภาคอุตสาหกรรมภาคหนึ่งที่ประเทศไทยมีความพร้อมและน่าจะยังคงเป็นอนาคตที่สำคัญให้กับลูกหลานของพวกเราได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างการพัฒนาในการเก็บเกี่ยวโอกาสของการพัฒนาได้นั่นคือภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวครับภาคการท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่ประเทศไทยมีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ค่อนข้างจะยั่งยืนครับเนื่องจากว่าประเทศไทยมีความพร้อมใน3ทุนสำคัญที่ประเทศอื่นๆอาจจะสามารถลอกเลียนแบบได้ยากครับทุนตัวแรกที่ประเทศไทยมีความพร้อมก็คือทุนทางด้านวัฒนธรรมครับหรือที่เราเรียกว่า cultural capital ทุนในส่วนนี้มีองค์ประกอบที่หลากหลายตั้งแต่ขนบธรรมเนียมศิลปะประเพณีต่างๆรวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยในภูมิภาคต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะครับเหล่านี้เองครับเป็นสิ่งที่หลอมรวมให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งในเชิงของทุนวัฒนธรรมและทุนเหล่านี้เป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจเพื่อที่จะมาเที่ยวประเทศไทยครับทุนอีกประเภทนึงคือทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วในระดับโลกนะครับทุนสุดท้ายครับก็คือทุนในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายหรือกระทั่งมิตรไมตรีที่คนไทยมีมาแต่ช้านานนะครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันยังมีโอกาสในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่โจทย์สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราจะสามารถรักษาโอกาสเหล่านี้เอาไว้ให้ยืนนานได้อย่างไรเราจะสามารถเพิ่มโอกาสเหล่านี้ให้มีมากขึ้นได้อย่างไรเราจะสามารถขยายโอกาสนี้ให้กว้างขวางและทั่วถึงให้กับประชาชนได้มากขึ้นได้อย่างไรจากโจทย์ดังกล่าวนะครับคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้นำโจทย์ความต้องการเหล่านั้นกลับมาพัฒนาเป็นหลักสูตรของสถาบันของคณะเพื่อผลิตบัณฑิตเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศบัณฑิตบุคลากรเหล่านั้นจะเป็นบัณฑิตและบุคลากรที่มีความพร้อมมีความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งในระดับกิจการระดับขนาดเล็กทั้งในระดับกิจการขนาดใหญ่หรือในภาครัฐทั้งระดับส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระดับประเทศนะครับในสาขาอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวเช่นบริษัททัวร์หรือการเดินทางต่างๆนะครับหรือภาคบริการต่างๆเช่นภาคการบินภาคการโรงแรมนะครับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงธุรกิจหรือการท่องเที่ยวเพื่อความสำราญในคณะการจัดการการท่องเที่ยวของเราหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นผ่านการรับรองคุณภาพจาก
องค์กรการท่องเที่ยวโลกหรือว่า UNWTO นะครับเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาแล้วถึง2ครั้งนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนขององค์กรระดับสากลอย่างเช่น UNWTO นะครับนอกจากนั้นคณะการจัดการการท่องเที่ยวยังมีคณาจารย์ที่มีความพร้อมในสาขาวิชาที่หลากหลายของการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเป็นสาขาในเชิงที่เป็นสหวิทยาการนะครับที่คณะนี้มีอาจารย์ที่มีความชำนาญที่ค่อนข้างจะหลากหลายจึงทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายเหล่านี้มาบูรณาการเพื่อตอบโจทย์หรือปัญหาที่แตกต่างกันไปได้อย่างลงตัวครับคณะนี้มีการให้บริการหน่วยงานวิชาบริการวิชาการแก่หน่วยงานที่หลากหลายทั้งในระดับประเทศอย่างเช่นกระทรวงหรือองค์กรระดับประเทศนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวระดับพื้นที่รวมถึงภาคเอกชนต่างๆนะครับงั้นในภาพรวมครับคณะการจัดการกรท่องเที่ยวมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นโอกาสที่สำคัญให้กับประเทศให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ของประเทศไทยครับ